เรามากันใหม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์3สมัยของเรานะครับคุณลุงบุญเลี้ยงจากพิษณุโลกครับสวัสดีครั้งครับคุณลุงเอาละคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับให้กำลังใจแชมป์ของเรานะครับต้องต่อสู้กับอาการทางจิตและเขายังต้องต่อสู้กับเรื่องหนี้ของคุณแม่ของเขาด้วยนะครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้เงินมาให้น้องสาวนะครับเป็นหนี้ 150,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 30,000 เหลือ 120,000 บาทนะครับเพลงที่ลุงบุญเลี้ยงจะร้องคือเพลงอะไรครับร้องเพลงเพื่อแม่ครับร้องเพลงเพื่อแม่ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอยากกินสุพรรณบ้านเราบางกอกนั้นมีสวรรค์ฉันจึงอุตส่าห์หอบผ้าลาสาวสุพรรณมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนอนปั๊มน้ำมันตาเสียงโชคชะตาช่วยเลยตั้ง40ร้อยทางอันก็ยากลำบากเหมือนหาเพชรพลอยดอนล้วงกระเป๋าสำรอยชะน้ำตาปล่อยน้อยใจตัวเองจนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไปฉันต้องรอถนนนักเพลงขับกล่อมบรรเลงเลิกความเคว้งเสียทีโปรดช่วยฟังเพลงคนยากไม่รักมาก็อย่าเกลียดเสียทีประเทศดนตรีแทนข้าน้ำนมขอบคุณมากครับเสรีแต่เวลาขอบคุณขอบคุณเหมือนสายันไม่รู้เป็นใครกันแน่น่าจะเป็นสายันร้องเสรีเชิญพี่สุครับแม่ชอบจริงๆเลยนี่เพลงนี้นะสายเสรีมาสายันมาสอนคีรีก็มาด้วยมาด้วยท่อนไหนที่เป็นสอนคีรีสอนคีรีเป็นลูกคอลูกคอยาวเหรอใช่ท่อนท้ายชอบความเป็นธรรมชาติของลุงนะเขาร้องแล้วมันมีเสน่ห์ดิธรรมชาติแล้วก็ชอบความเก่าร้องปุ๊บรวบตึงร้องปุ๊บเรียบตึงเขาร้องเพลงเก่าเขาชอบร้องเพลงเก่าๆเขาบอกโชคดีค่ะลุงครับสวัสดีครับเจ๊พี่เองเก่งจังเลยเพลงนี้นะผมว่าเหมือนผูกกับร่องเสียงของลุงบุญเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันเหมือนชีวิตของเขาด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เขาร้องได้อารมณ์เพลงจริงๆนะพี่พิสุบอกว่าเห็นนักร้องสามท่านอยู่ในตัวของลุงบุญเลี้ยงหมดจริงๆกินเขาเข้าไปเปล่าสอนคีรีก็มานะตอนเสียงสูงเสียงสูงเออแล้วก็มองว่าเสียงลุงตอนที่เสียงสูงๆนี่เหมือนใครเหมือนสอนคีรีนี่เองร้องเหมือนจริงๆครับแล้วก็กลายเป็นแบบเพลงนี่มันลื่นอ่ะเก่งมากเลยครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณเชิญพี่ไฮเห็นหน้าลุงบุญเลี้ยงมีความสุขทุกครั้งที่ร้องเพลงจบท่อนสุดท้ายเนี่ยนักร้องสามท่านมารวมกันจริงๆร้องให้ฟังหน่อยค่ะโปรดช่วยฟังเพลงคนยากไปเรื่อยๆไม่รักมาก็อย่าเกลียดเสียที
หาเงินช่วยแม่ท่านนี้ชาเสียนที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีไม่เอาชื่อบุญเลี้ยงสิ แล้วลงไงอ่ะนักร้องที่ชื่อบุญเลี้ยงร้องไงอ่ะไม่ได้เนาะไม่ได้อ่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะจบหน้าที่ของแชมป์ของเราบุญเลี้ยงไม่ได้เอาละครับจบหน้าที่ของแชมป์3สมัยเรียบร้อยนะครับต้องขอเชิญน้องอุ้มจากกรุงเทพบนเวทีครับเชิญครับอุ้มแชมป์3สมัยของเรานะครับคุณลุงบุญเลี้ยงจากพิษณุโลกนะครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้เงินมาให้น้องสาวเป็นหนี้ 150,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 30,000 บาทเหลือ 120,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตน้องอุ้มจากกรุงเทพมหานครหนี้บัตรสินเชื่อที่พ่อกู้มาสร้างบ้านและใช้หนี้นอกระบบเป็นหนี้ 59,207 บาทนะครับผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับความกตัญญูไม่เลือกนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นลูกแล้วสิ่งที่เราควรทำควรยึดติดเอาไว้ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีจริงๆขอให้ความกตัญญูนี้เป็นเครื่องนำทางให้ท่านเจอแต่แสงสว่างที่ดีขออนุญาตเลือกด้วยเสียงเพลงครับน้องอุ้มหรือคุณลุงบุญเลี้ยงนะครับคนไหนจะได้1คะแนนแรกจากคณะกรรมการพี่เอจะให้ใครนะครับลุงบุญเลี้ยงครับลุงบุญเลี้ยงครับ1ต่อ0นะครับลุงบุญเลี้ยงนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้ลุงบุญเลี้ยงน้องอุ้มกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็ตามกติกาของรายการเราต้องเลือกคนที่ร้องเพลงได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งเรื่องชีวิตเนี่ยถ้าต้องตัดสินกันจากชีวิตของผู้เข้าแข่งขันกรรมการทุกคนก็คงต้องลำบากใจเพราะว่าทุกคนก็แบกทุกข์มาเพื่อจะมาปลดทุกข์ที่นี่ยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านการแข่งขันอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ชีวิตจริงเราต้องสู้ต่อนะลูกนะลุงด้วยนะคะสู้ต่อนะนะคะวันนี้ขอเลือกจ้าและคณะกรรมการของเรานะครับคะแนนที่สองจากพี่สุนะครับจะให้ใครอย่างที่บอกครับแชมป์ต้องการอีกเพียง1คะแนนเดียวก็จะเป็นแชมป์สมัยที่4 1คะแนนนี้จะเป็นคะแนนตัดสินหรือต่อลมหายใจของปุ๊กครับลุงบุญเลี้ยงจ้ะลุงบุญเลี้ยงครับ2ต่อ0นะครับคุณลุงบุญเลี้ยงได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะครับพี่ฮายครับ1คะแนนให้ใครครับลุงบุญเลี้ยงค่ะลุงบุญเลี้ยงครับคะแนนเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ท่านนะครับวันนี้อุ้มไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะไม่เป็นไรนะลูกสู้ต่อแล้วเอาสิ่งที่คณะกรรมการบอกกับเราไปปรับปรุงนะไปใช้จริงๆอุ้มเป็นคนเก่งดีและมีความสามารถวันนี้รับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับว่าคุณลุงบุญเลี้ยงจะหมดหนี้หรือไม่ครับทุกวันนี้ที่หนูทำทุกๆอย่างที่เพื่อท่านนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวได้ดีขึ้นมากกว่าที่เราจะเป็นแล้วก็อยากให้ท่านอดทนกับความลำบากนี้หน่อยเพราะหนูจะสู้ให้เต็มที่ไม่ว่ายังไงหนูก็ยังรักท่านอยู่เสมอ